สวัสดีครับคุณมงวายินดีต้อนรับสู่ฟูจิไลฟ์นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องสนุกๆผมจะถามก่อนครับว่ามีตึกหนึ่งครับอยู่ที่ลบปองหยีตึกนี้นะครับเป็นตึกที่ใหญ่มากมีอาณาจักรมีทั้งโรงแรมมีทั้งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มีทั้งโรงหนังและข้างบนเนี่ยนะฮะข้างบนเนี่ยนะฮะมีคอนโดหรูๆคอนโดห้องนึงประมาณ60ล้านบาทผมถามว่าคนที่อยู่ข้างบน60ล้านบาทเนี่ยนะฮะคนที่อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจบการศึกษาระดับไหน1มีคำถามครับหมอต้น2หมอปลาย3มหาวิทยาลัย4ปริญญาโท5ปริญญาเอกนะครับถามใหม่ครับให้ช่วยเขียนลองทายกันเล่นๆดูครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับลองทายเล่นๆครับมีตึกนึงนะครับซึ่งเป็นตึกนะครับหรูมากๆใหญ่นะครับจะเรียกว่าไงดีประมาณแบบว่าคล้ายๆกับเซ็นทรัลเวอร์หรือเปล่าหรือว่าแถวชิดลมแถวสยามมีตึกนึงใหญ่ๆมากๆเลยฮะข้างล่างเป็นทั้งโรงแรมนะเป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งโรงหนังเป็นทั้งอาณาจักรเป็นทั้งห้างแล้วข้างบนเนี่ยมีคนอาศัยอยู่เป็นคอนโดเนี่ยห้องนึงประมาณ60ล้านบาทถามว่าคนที่อาศัยอยู่ข้างในเป็นคนที่จบม.ต้น1ถ้าคนตอบม.ต้นให้กดเบอร์1นะครับ2ม.ปลาย3มหาวิทยาลัย4ปริญญาโท5ปริญญาเอกถามว่าคนส่วนใหญ่ที่จบแล้วเป็นคนที่รวยระดับติดระดับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฮะที่อยู่ในตึกลบปงหีเนี่ยเขาเรียกลบปงหีฮิลส์เนี่ยฮะคนที่อยู่เป็นคนที่จบการศึกษาชั้นไหนลองเขียนดูครับคำตอบคือคนที่ส่วนใหญ่ที่อยู่บนตึกนั้นเป็นคนจบการศึกษาม.ต้นครับงงไหมฮะงงมากๆใช่ไหมครับเรื่องราววันนี้เรามาเล่ากันครับจบม.ต้นนะแสดงให้เห็นว่าอะไรครับผมจะเล่านะครับว่าในโหมดของคนเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะฮะเพื่อนๆช่วยจดนะครับ VAK นะครับ V ก็คือ Visual นะ Visual ก็คือภาพนะ Visual A Auditory ก็คือภาพก็คือเสียงนะเสียง Auditory K คือสัมผัสนะครับรู้ไหมวิชาที่เราเรียนกันอยู่ตอนที่เราอยู่ม.ปลายม.ต้นอะไรเนี่ยมีโหมดอะไรเยอะที่สุดรู้ไหมฮะมีโหมดอะไรเยอะที่สุดโหมด K ที่ผมพูดนะ VAK ครับช่วยจดนะครับ V ในที่นี้ก็คือภาพนะ A ก็คือเสียงนะฮะ K ก็คือสัมผัสนะครับมีโหมดอะไรที่เรียนเยอะที่สุดรู้ไหมครับว่าที่เราเรียนกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโหมด A เยอะโหมดเสียงไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโหมด A แล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนสอนที่โหมด A คนที่เรียนเก่งจะเป็นโหมด A แต่คุณรู้ไหมว่าคนประสบความสำเร็จเขาไม่ได้อยู่ในโหมด A งงไหมครับผมถึงเล่าไงว่าคนที่จบการศึกษาและคนที่เป็นคนที่รวยนะฮะอยู่ในโหมด V กับโหมด K เยอะงงไหมฮะโหมด V กับโหมด K เยอะทางด้านจิตวิทยาที่ผมไปเรียนมาครับถึงบอกไงว่าคนที่จบม.ต้นนะแล้วคนเป็นคนที่รวยระดับโลกระดับประเทศคือคนที่ไม่ได้เรียนสูงเราจะเข้าใจผิดกันว่าอ๋อเราต้องเรียนเก่งแล้วคุณครูก็จะเป็นคุณครูที่อยู่ในโหมด A เยอะด้วยงงครับไม่เคยได้ยินมาก่อนในโลกนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆฟังมาแล้วนี่ประมาณ20ปีไม่เคยได้ยินมาก่อนครับแล้วคุณครูที่สอนก็เป็นคนที่อยู่ในโหมด A เยอะด้วยนะคนที่เรียนเก่งก็อยู่ในโหมด A เยอะด้วยนะฮะแต่นั่นคือวิชาที่เราเรียนแต่วิชาที่รวยเรายังไม่ได้เรียนวิชาที่รวยก็จะต่างกันแล้วก็ที่สอนมาคุณครูก็บอกว่าเอ้ยจะต้องมั่นคงจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นกันแต่เราถูกสอนมาผิดๆหมดเลยนะฮะเราเลยไม่ได้ไปถึงอย่างที่เราอยากทำในอนาคตนะนั่นเองครับผมเล่าเรื่องหนึ่งเนาะพร้อมที่จะจินตนาการฟังตามไหมครับฟังแล้วก็ค่อยๆฟังเป็นเรื่องแบบเป็นนิยายเป็นเรื่องนิทานครับมีหนุ่มอยู่คนหนึ่งเขาเนี่ยสนใจที่จะไปหางานงานอะไรก็ได้ที่จะได้เงินพอมีเงินได้แล้วก็ออกกำลังกายแล้วทำงานเกี่ยวกับอยู่ในป่าอยู่ในเขาเนาะเขาไปหางานสมัครงานก็ได้งานมางานหนึ่งครับเป็นงานถือขวานแล้วก็เขาเรียกอะไรฮะตัดต้นไม้ทำงานตัดต้นไม้หนุ่มคนนี้รู้สึกมีความสุขมากที่ได้ทำงานตัดต้นไม้ครับวันแรกก็โอ้วันนี้ได้งานแล้วฉันได้งานที่ฉันทำตามต้องการฉันก็เลยตัดต้นไม้ใช้ขวานตัดปึ้ง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 ไม้ก็ล้มปังนะพยายามตัดปึ้ง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 ไม้ก็ล้ม
ปึงวันแรกครับเขาตัดได้18ต้นวันแรกเขาตัดได้18ต้นนะก็กลับไปนอนวันที่2ครับเขาพยายามตัดวันนี้ผมยังต้องรีบตื่นมากินข้าวให้พร้อมตื่นมาตัดทำงานเต็มที่ตัดต้นไม้ต่อปึ้งปึ้งปึ้งใช้ขวานตัดปึ้งปึ้งปึ้งล้มนะครับปึ้ง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 ล้มวันนี้ดึกแล้วเย็นแล้วคงกลับไปนอนนับต้นไม้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำไมวันนี้ตัดได้แค่10ต้นเมื่อวานนี้ตัดได้18ต้นแล้วทำไมวันนี้ตัดได้แค่10ต้นงงเกิดอะไรขึ้นวันนี้สงสัยทำงานหนักหรือเมื่อวานที่ทำงานหนักเกินไปสงสัยจะต้องรีบกลับไปนอนก่อนแล้วเนาะก็เลยรีบกลับไปนอนครับเกิดอะไรขึ้นครับวันที่3วันที่3ตื่นขึ้นมาครับมาตัดต้นไม้อีกวันนี้ฉันนอนเต็มที่แล้วแล้วก็รีบตื่นมากินข้าวเต็มที่ฉันจะพยายามทำงานให้เต็มที่จะได้ตัดต้นไม้ได้เยอะวันที่3ก็มาตัดปึ้ง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 บ่ายแล้วมันพยายามทำเต็มที่ตอนนี้เย็นแล้วบ่ายแล้วทำไมวันนี้ฉันตัดต้นไม้ได้แค่ประมาณ1 2 3 4ฮะตัดได้แค่5ต้นเองเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันเย็นแล้วนะตัดอีกตึ้งตึ้งปึ้งปึ้งปึ้งตัดไปวันนี้ตัดได้7ต้นเมื่อวานทำไมมันน้อยลงเรื่อยๆทำไมมันน้อยลงเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันที่3ผ่านไปวันที่4ผ่านไปวันที่5ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยนะครับตัดได้น้อยลงทั้งที่ตั้งใจตัดตั้งใจทำงานนะฮะแล้วก็กินอาหารเยอะหลับเยอะพักผ่อนเยอะทำไมตัดได้น้อยลงเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับหนุ่มคนนี้ก็เลยไปถามหัวหน้าบอกว่าหัวหน้าบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมนะหนุ่มคนนี้บอกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับหัวหน้าผมทำไมนับวันตัดต้นไม้มันตัดได้ทีละลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับหัวหน้าบอกงั้นเอาขวานมาดูสิครับก็เอาขวานเธอลองดูขวานดูสินะก็เลยเอาขวานมาดูขวานไม่ได้รับหมายถึงอะไรครับขวานไม่ได้รับเมื่อไม่ได้รับก็มีความคมน้อยเมื่อมีความคมน้อยพยายามตัดเต็มที่ตัดเท่าไหร่ตัดเท่าไหร่ก็กินพลังงานมากกว่าเดิมเพราะขวานมันทื่อใช่ไหมหมายถึงอะไรครับหมายถึงชีวิตของพวกเราในปัจจุบันนี้เหมือนกันเพื่อนๆทุกคนนะเป็นข้อคิดนี้หมายถึงว่าเวลาเราทำงานเวลาเราเรียนหนังสือเวลาเราใช้ชีวิตนะฮะเรามีแผนที่ดีหรือเปล่าเวลาจะซื้อคอนโดเวลาจะเลือกงานหรืองานที่เราทำในตอนนี้เรามีพลังเรามีใจแต่วิธีการเราเป็นยังไงถ้าวิธีการเรานะฮะเป็นวิธีการที่เราต้องขอกลับมาดูก่อนว่าถ้าเราเกิดการผิดพลาดหรือเกิดปัญหาให้เราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นต่อว่าเรามีเหตุผลใดที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการผิดพลาดหรือทำได้ช้าลงนะครับให้เรายังย้อนดูนะครับเพราะอะไรครับตอนที่ผมไปเรียนคอร์สนะครับผมรู้เลยว่าตระหนักรู้เพราะทุกคนจะมีแพทเทิร์นต่างกันนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเราเนี่ยพลาดอะไรตรงไหนดูนะนี่ก็คือข้อคิดของวันนี้ครับก็นะฮะถ้าเราคิดว่าเราไปได้ไม่ดีแล้วเราทำเต็มที่ลองย้อนกลับไปดูว่าเราพลาดอะไรหรือเราขาดอะไรลองมาดูครับอาจจะก้าวไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ครับโอเคแล้วเจอกันครับมาตาเนสวัสดีครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดทุกคลิป 1. กดไลค์ตรงนี้ 2. กดติดตาม 3. กดเห็นโพสต์ก่อนแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปที่ฟูจิพูดมาติดจรวดสู่ความสำเร็จกัน